รักคนาราศีตุลกุมภาพนันีได้โชคลาภก้อนโตเนื้อหอมฮอตและรวยมากสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับสู่ชนแนลของอาจารย์เกตเทวาครับอีพีนี้ครับเป็นคิวของคนที่เมื่อนำวันเดือนปีพอศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดไปผูกดวงนะครับลัคนาสถ,ถิตตุลมาฟังได้เลยครับแม่นยำมากครับแต่ถ้าจำเวลาเกิดไม่ได้เกิดในช่วงราศีตุลก็มาฟังกันได้ดีครับและจะใช้ ดาวจรนะครับเป็นเครื่องมือในการออกคาพยากรณ์นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะแต่ถ้าแม่นยำต้องดูดาวพึ้นดวงบวกดาวจรควบคู่กันไปด้วยนะครับเรามาเริ่มที่ตัวเรานะครับก็ต้องบอกว่าดาวศุกร์เนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะนะครับอยู่เนี่ยถึงวันที่ย2กุมภาพันธ์นู่นเลยนะเรียกว่าปลายเดือนเลยนะครับกว่าจะย้ายเนี่ยเข้าเกณฑ์หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุดมบเกณครับณละคือโสโลวุธโทชโวโิวสุโกเล่าสาชตนุพันธุเขา เอาปัตนีและลาพาวโหนี่อุดมสมบูรณ์เลยนะครับและเป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงครับโหมีทั้งบูสู้ลุยครับและสุขสามนี้จะเจริญยิ่งยศนาครับเห็นไหมครับได้ถึงสามตำแหน่งในทางโหราศาสตร์แสดงว่าเราจะมีภารกิจหลายอย่างที่ต้องทําในเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือตั้งแต่ที่ฟังคลิปนี้เลยก็ว่าได้นะพระดาวก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ให้สู้ลุยขยันฝ่าฟัน นะครับเดินทางติดต่อสื่อสารออนไลน์พบปะโซเชียลทำไปเลยครับเพราะคืออุดม,มกเกณฑ์นั่นแปลว่าจะทำให้เราได้พบกับความสำเร็จอุดมสมบูรณ์นะเจรจาค้าขายติดต่อจะสำเร็จได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญดาวสุขเราไม่ได้อยู่ดวงเดียวครับเราอยู่กับดาวอังคารสุขปากหวานอังคารรับเอาดาวสุขไปอยู่กับดาวพุธเป็นคู่มิตรกันอีกโอ้โหตัวเรานี้จะมีคนห้อมล้อมช่วยเหลือเกื้อกูลเดินทางแล้วจะประสบความสำเร็จ ลุยได้เลยนะครับอันนี้ยินดีด้วยเลยนะครับต่อมาเรื่องการเงินครับก็ดาวการเงินก็คือดาวอังคารเชกเช่นเดียวกันครับอังคารก็ไปอยู่ในเรือนสหัชชะร่วมกับดาวศุกร์ดาวตัวเราครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าอะไรครับเราก็จะได้เดินทางแล้วได้ตังออนไลน์โซเชียลบ่อยๆแล้วได้เงินอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องทำเลยครับเงินจะมาจากการติดต่อพบปะเจรจาสื่อสารปากพารวยได้หมด รวมไปถึงโชคลาบก้อนโตก็ได้เพราะว่าดาวอาทิตย์เจ้าเรือนลาภายไหมครับตั้งแต่วันที่สิบามกุมภาไปลอยอยู่กับดาวพฤหัสเป็นคู่มิรก้อนใหญ่มากครับคู่มิตรใหญ่เพราะฉะนั้นก็แปลว่าจะได้โชคได้ลาบอีกทางหนึ่งของการได้เงินก็คือได้จากตัวเราเองนะได้จากการเจรจาติดต่ออดาวอังคารก็หมายถึงแฟนคนรักก็ได้ด้วยแล้วก็ได้จากการเสี่ยงโชคโอ้โหเรียกได้ว่าได้เงินจากหลายทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นต้อง ขยันมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วจะดีบวกกับดาวอังคารดาวกันเงินเราหลังวันที่ยี่บหกกุมภาไปแล้วครับช่วงปลายเดือนได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดแล้วอุดไม่ได้อุดอยู่ดวงเดือนนัอยู่กับดาวศุกร์ดาวพุธด,ดาวสาวอีกโอ้โหเรียกว่ารวยครั้งใหญ่ก็คราวนี้นะครับหยิบจับนับเงินล้านได้เงินก้อนโตปลายเดือนยิ่งเงินเข้าอีก นะครับเพราะฉะนั้นต้องยังไงครับขยันสู้ลยุยแก้ปัญหามีซิกแซกพลิกแพงก็ต้องทํามีแผนหนึ่งแผนสองติดไปด้วยเลยนะครับเพราะไปเจอกับดาวสาวคู่ศัตรูอะไรแบบนี้นะมันจะต้องทําอะไรแนวๆนี้เลยนะครับแล้วจะดีครับจะได้เงินได้ทองครับแต่ที่สําคัญครับมันก็จะมีผลต่อเรื่องการงานด้วยเห็นไหมเพราะดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพุธเห็นไหมครับช่วงปลายเดือนเนี่ยไปเลงอยู่กับเรือนจำมะเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าจะมีงานเข้ามามากขึ้น งานนี้ต้องทําหลากหลายรูปแบบหลายอย่างงานลาดงานหลวงทําไปเลยได้ตังทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับใครทํางานประจําก็บอกเลยว่าโอ้โหเรียกว่าเจ้านายจะเมตตาเอ็นดูเป็นพิเศษก็จะมีงานเข้ามาเยอะแยะจะเหนื่อยหน่อยแต่ทําไปเถอะครับจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีมีเกณฑ์จะได้โบนัสตามมาในภายหลังเนี่ยเป็นเครดิตของเรานะครับก็ทําไปส่วนใครทํางานขายการตลาดนี่ดูแล้วฮอตมาก ทำไปเลยนะครับเพราะว่าดาวพุธไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์เนี่ยเขาเรียกพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามากมัวเมาเสพสมจนสมซาเนี่ยถ้าเราแปลในเรื่องธุรกิจการงานเนี่ยแปลว่าจะมีงานเข้ามาเยอะงานที่จะทําและนําสู่ความประสบความสําเร็จเนี่ยการขายเนี่ยเจรจารติดต่อโน้มน้าวเนี่ยโอ้โหเรียกว่าซื้อกันรัวๆแหละเพราะเราก็เนื้อหอมและฮอตไง คนก็มาอุดหนุนเราสิครับเรามีสินค้าอะไรเนี่ยครับเพราะนั้นทําเลยครับใครยิ่งมีโปรดักต์นะยิ่งร้อนตอนนี้ได้ยิ่งดีครับบวกกับดาวเกตเห็นไหมครับมาวันที่2ี่บกุมภามาเล็งลัคนาเราเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาช่วยเราด้วยเชคเช่นเดียวกันครับเทพพารวยก็ได้เทพพาหนุนเสริมดวงได้หมดเลยนะครับไหว้พระสมบูรณ์บ่อยๆยิ่งดีครับมีผลต่อการงานครับเพราะนั้นเห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นเดือนที่มีดาวคู่มิตรเยอะแยะมากมายมีคู่ศัตรูอยู่นิดหน่อยเนี่ยแสดงว่า เราถ้าตั้งใจมุ่งมั่นฝ่าฟันขยันบวกความรู้สติปัญญาเนี่ยและทําด้วยตัวเองนะเพราะวันที่ยีบสองไปแล้วดาวตัวเองเป็นเทวีโชคอ่ะนะประเทวีก็แปลว่าอะไรนาลิอุปธรรมติดต่อผู้หญิงใช้ผู้หญิงเป็นสื่อกลางในการทำธุรกิจเจรจาติดต่อต่างๆจะประสบความสําเร็จนะอันนี้ทําไปเลยครับดีครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยก็ต้องบอกว่าฮอตะลอดแตกเลยก็ว่าได้ เพราะอะไรครับเพราะว่าพุทธสุกอีกคู่อย่าดูเบามักโมเมาเสพสมจะสมสารครับก็จะมีคนเข้ามาใกล้ชิดอ่มามาเขาเรียกว่ามีเซ็กแอเพียวที่ดีนะหรือจะมีคนมาอยากจะมีอะไรด้วยอ่ะมีกุ๊กกิ๊กเนี่ยคนโสดเนี่ยบอกเลยไม่ไม่โสดแล้วไม่เฉาแล้วนะจะได้มีอะไรกับใครได้ด้วยนะครับตรงนี้อ่าแต่ต้องระมัดร,ระวังให้ดีหน่อยนะครับว่าโสดจริงหรือเปล่าต้องเช็คนะ เพราะเรามีทั้งดาวมฤตยูและดาวเกตมะเลงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีตําหนิมีคนที่อาจจะเลิกกาแฟยังไม่ขาดอันนี้เช็คให้ดีนะครับส่วนคนมีคู่แล้วเนี่ยก็อย่าไปนอกใจอย่าไปมีเพิ่มละกันนะเพราะเห็นเลยดาวอาทิตย์พฤหัสเนี่ยไปอยู่ในเรือนปุตตะมีเมเกนจะมีกิ๊กเพิ่มแต่ระวังให้ดีเพราะว่าถ้าเราอยู่ในกรอบศีลธรรมอยู่ในอะไรดีดีก็คือทํากาแฟนเราก็พอแล้วเป็นช่วงที่จะสวีทส,สวีวิว ดีใจด้วยนะครับคือสวีว,ว,วีทั้งการเดินทางไปเที่ยวไปมีความสุขข้างนอกแล้วก็พอปลายเดือนเห็นไหมพุทธสุกอยู่ในเรือนพันธุมันก็แปลว่ามีเกณฑ์ก็จะสมหวังกันที่บ้านเราเองก็ได้ที่อยู่ด้วยกันก็ดีขึ้นนะครับดูแลคึกคักแล้วปลายเดือนน่บอกเลยนะแฟนจะหื่นเป็นพิเศษครับวันที่ยี่บหกกุมภาไปแล้วเนี่ยดาวอังคารดาวแฟนเห็นไหมเป็นมหาอุดเลยแปลว่าหื่นครับนั่นแหละ แล้วพุทธสุกอีกคู่อย่าดูเบามักบมเมาเสพสมจนสมซานสุกปากหวานอังคารรับเอาแล้วจะเหลือเหรอครับบอกเลยเรื่องความรักเดือนกุมภานี่คึกคักมากเป็นพิเศษดีใจด้วยครับ <c oughs> ต่อมาเรื่องโชคลาภครับก็ชัดเจนอีกเหมือนกันนะช่วงก่อนวันที่สิบสามเนี่ยไปอยู่ในเรือนพันธุเลขกบ้านเลขรถออกนะครับก็จะเสี่ยงโชคเสี่ยงตามนี้แต่พอหลังจากตรงนั้นไปแล้วเนี่ย อาจจะไปอยู่กับดาวพฤ่อันนะหลังวันที่13เนี่ยครับก็ต้องบอกเลยครับว่าจะเป็นอารมณ์แบบได้โชคลาภก้อนโตครับเลขจากเด็กจากบริวารจากลูกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะแล้วก็เลขที่เราชอบเพราะตัวเราเป็นเทวีโชคซื้อกับผู้หญิงก็จะเพิ่มโอกาสถูกกับคนอายุน้อยกว่าอะไรแบบนี้นะหรือซื้อกลางคืนหลังพระที่ตกดินนี่จะนํามาซึ่งโชคลาภวาสนานะครับดูเจาะลึกแบบละเอียดกันไปเลยซื้อที่วัด ที่โรงเรียนโรงพยาบาลนี่นะครับเป็นตัวแทนของดาวพฤเรื่องหัสปดีจะส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จในเรื่องโชคลาภนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยมีเกณฑ์ได้โชคลาภก้อนโตจริงๆครับอืมต่อไปเรื่องครอบครัวครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในเรือนครอบครัวเนี่ยก็เรียกว่ามีดาวโอ้โหปลายเดือนไปแล้วนะเริ่มตั้งแต่วันพุธดาวพุธยายวันที่สิบใช่ไหมครับแล้วก็วันที่ยี่สิบสองยี่สิบหกอะไรเนี่ย มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถใหม่เหมือนกันอ่านะหรือมีเกณฑ์เจรจารติดต่อพบปะกับคนที่บ้านครอบครัวจะต้องเดินทางไปมาหาสู่กันบ,บ่อยๆแล้วจะดีเกิดโชคลาภความสําเร็จอ่านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดีแล้วกันนะครับหรือที่บ้านจะสายเปยให้เงินให้ทองเรามากขึ้นก็นได้นะเพราะฉะนั้นต้องไปคุยไปติดต่อไปดูแลพ่อแม่พี่น้องให้ดีนะครับนะหรือเลขบ้านเลขรถก็ออกได้อีกเนะี่ยเพราะตัวเราเป็นเทวีโชคในเรือนพันธุ หรือซื้อขายที่ดินโดดเด่นมากนะครับอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นเห็นแล้วโดดเด่นดีก็ลุยได้เลยครับเรื่องลูกเรื่องบริวารเนี่ยจริงๆก็คือดาวราหูไปลอยอยู่ในภพมรณนะแต่ก่อนครับเนี่ยเห็นไหมมันไม่ดีไม่ดีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าช่วงนี้ดีครับเพราะมีดาวอทิ่กาาระดาพฤหัสคู่มิตรไปอยู่ในเรือนปุตตะลูกก็ตั้งใจเรียนมากขึ้นสอบติดมีข่าวดีแต่ไม่ค่อยได้อยู่กับเราแค่นั้นเองส่วนเรื่องบริวากรก็เชกเช่นเดียวกัน นะครับตั้งใจทามาหากินช่วงนี้กระจายงานหลังวันที่13ไปแล้วนะกระจายงานให้บริวารให้ลูกน้องทํางานเยอะๆได้เลยครับเขาจะทํางานได้เป็นอย่างดีครับก็จะไปพบปะคนใหญ่คนโตเจ้าของกิจการด้วยกันแล้วก็เจรจากันประสบความสําเร็จบวกกับตัวเราด้วยก็ต้องทาเพราะตัวเราก็เป็นปฐุมเกณฑ์เนี้ยหอมใครเห็นใครก็รักไม่ตาอุปถมัมเห็นไหมโอ้โหจังวะดวงดาวเรียกว่าดีอย่างนี้และเทพเทวาก็มาช่วยอีกโอ้โหเรียกว่าได้ทั้งบริวารได้ทั้งตัวเราได้ทั้งเทพอะ่ะ นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไหว้พระสวดมนต์ทำบุญเยอะๆโดยเฉพาะดาวเกตเนี่ยหมายถึงเทพที่เกี่ยวกับปู่พญานาคปู่ศรีสุโธพญานาคอนันตนาคราชพญานาคทุกหมู่เหล่าครับไปไหว้ไปกราบบูชาสักการะท่านได้เลยครับจะยิ่งเสริมดวงชะตาเป็นมงคลยิ่งนักแหลครับเสริมเรื่องโชคลาภการเงินความรักและความสําเร็จครับอืและสุดท้ายครับฝากเลขนำโชคไปเลยครับศูนย์เก้าดูแล้วโดดเด่นมากครับมาแน่นะครับตามไว้เลยนะครับศูนย์เก้าหนึ่งห้าสามครับ ราะนั้นนี่คือบทสรุปคำสันายโหราศาสตร์ในแบบาอาจารย์เกตเทวาที่ชัดเจนครับอา่านได้ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแช์นะครับแชร์ไปยังโลกโซเชียลของท่านไล้เลยนะเพราะจะเหมือนได้ทําบุญไปด้วยเลยเขาก็จะได้ฟังเราหรือแชร์ไปหลายๆคลิปก็ได้นะครับและฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนนะติดตามได้เลยและแน่นอนครับ อาจารย์เกรทที่ว่ามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลมาฝากด้วยนะครับหนึ่งเดียวในโลกเลยครับเพราะเป็นรูปดวงเราไม่ซ้าใครอย่างแน่นอนครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาครับคาถาเงินล้านนําไปสวดนะครับหนุนดวงสําเร็จร่ํารวยครับมีสีมงคลครับแต่ละคนจะได้สีไม่เหมือนกันเลยนะครับตามรูปที่เห็นเนี่ยได้สีอะไรก็คือมาจากดาวนั้นที่โดดเด่นที่สุดในดวงครับนาไปประยุกต์ใช้กับสีเสื้อผ้ากระเป๋าสีบ้านสีรถ สีทุกอย่างาพม่าในต่างๆได้หมดเลยนะครับแล้วจะยิ่งดีครับสำเร็จล่ารวยและ3ครับรู้ลัคนาที่แท้จริงรู้ท่ารู้เล่อไปสู่ความมั่นคง4ีบันทึกภาพนี้ไว้ในมือถือนะครับเป็นมงคลและเวลาไปทำบุญวัดไหนเขียนลอลิงลัคนา เขียนรูปดวงเลขไทยอะไรแบบนี้ยตามที่ผมให้ไว้เลยนะครับจะสำน็กผลได้เร็วยิ่งขึ้นครับและสุดท้ายครับนำไปปิ้นครับไว้ใต้ฐานพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะมีเทวดาที่ดูแลพุทธรูปนั้นมาดูแลเราด้วยเทพคุ้มครองตลอดเวลาครับบูชาเพียงร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพียงเท่านะครับทักมาเลยนะครับในไลน์แอทไซคิตเทวหกห้าครับบอกว่าสั่งภาพดวงแล้วมันก็จะมีให้ติ๊กแล้วก็ติ๊กแล้วก็ทําตามโปรแกรมเลยก็ได้หรือจะบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดภาษาเกิดจังหวัดเกิดนนบแลล้วอเงาาทมย แล้วเดี๋ยวจะรีบทําให้ส่งทางไลน์ได้เลยครับนะสุดท้ายครับใครอยากดูดวงกับอาจารย์เกตเทวายังยินดีรับดูอยู่นะครับอ่าเขาเรียกว่าดูดวงแม่นๆต้องดูดาวพื้นดวงสิบดวงบวกดาวจอนอีกสิบดวงครับจะแม่นยำมากเลยนะครับเพราะจะบอกได้หมดว่าช่วงไหนจะดีช่วงไหนจะไม่ดีจะวางแผนยังไงแก้แบบไหนบอกได้หมดเลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับ การเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาว ทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนุคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหา ให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูรัพย์รับซัย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสไตน์เกสเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวาินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนานเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา